นักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมกัมพูชาโดน112ของเขมรหมิ่นประมาทกษัตริย์และวางแผนต่อต้านรัฐบาลจริงๆครับผมอ่านตอนแรกนึกว่าอะไรเขาปรากฏว่าเขาเป็นนักรณรงค์สิ่งแวดล้อมนะแล้วก็เข้าใจว่าไปพูดถึงเรื่องว่าน้ำเสียที่ที่มันออกมาจากวังอะไรเงี้ยแล้วก็ไปโดนข้อหาเนี้ยไปตั้งประเด็นว่ามีกรณีตั้งข้อสงสัยว่ามีน้ำเสียออกมาจากวังหรือเปล่าแล้วก็ไปโดนรัฐบาลรูเซนเล่นข้อหาอะไรมินสถาบันกษัตริย์ในมินพระมหากษัตริย์ในกัมพูชาผมอาจจะคุณพิภพเห็นบอกว่าคุณพิภพอุดมสุพงศ์บอกว่าจริงๆไอ้กฎหมายเนี้ยรัฐธรรมนูญใหม่ที่ฮุนเซนยุคฮุนเซนทำเนี่ยในปี2018ก็6ปีมาแล้วนะ6ปีมาแล้วที่ไม่ฟื้นเรื่องกฎหมายมินพระบรมเดชานุภาพเนี่ยนะจริงๆแล้วตอนนั้นกษัตริย์ศรีหมุนีก็ไม่ลงพระมหาวิชัยนะท่านไปเมืองนอกแล้วก็เอาประธานวุฒิสภามาเนี่ยคล้ายๆกับว่าประกาศใช้แทนอันนี้ก็คือจริงๆก็ดูเหมือนก็ทางนู้นก็ศรีหมุนีก็เหมือนกับไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายก็คือฮุนเซนก็มาใช้แล้วก็ใช้กับนักรณรงค์สิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่มันก็เป็นมันก็เลยเป็นประเด็นที่น่าจะเป็นข่าวทั่วโลกอยู่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เรื่องหมิ่นสถาบัน